คุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกข่าวหนึ่งประชาสัมพันธ์กันหน่อยสำหรับใครที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมนะครับได้แจ้งผู้ประกันตนตามมาตรา40ครับจ่ายเงินสมทบเต็มจำนวนนะครับในงวดเดือนสิงหาคมเมื่อปี64ต่อเนื่องมาจนถึงมกราคมปี65แล้วอีกรอบนึงคือกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมปี65นี้นะครับเตรียมรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ครับนายบุญสงฆ์ทัพชัยยุทธนะครับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานครับเปิดเผยว่าตามที่พระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับเหลือร้อยละ60ของเงินสมทบเป็นระยะเวลา6เดือนคือตั้งแต่งวดวันที่1สิงหาคม2564นะครับมาจนกระทั่งถึง31มกราคม2565และอีกงวดคือในงวดวันที่1กุมภาพันธ์มาจนถึงกรกฎาคม2565นี้นะครับโดยกำหนดให้ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40เหลือร้อยละ60ของเงินสมทบเดิมนะครับและจากกรณีนี้นะครับสำนักงานประกันสังคมครับก็ได้จัดทำข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา40ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระกรณีลดอัตราเงินสมทบครับโดยมีผู้ประกันตนตามมาตรา40ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวน3,695,217 รายนะครับซึ่งจำนวนเงินที่ต้องคืนแต่ละรายโดยเฉลี่ยแล้วไม่สูงมากทำให้เกิดความไม่สะดวกที่ผู้ประกันตนนั้นจะต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเองนะครับและเพื่อความสะดวกครับสำนักงานประกันสังคมได้ยกร่างระเบียบสำนักงานประกันสังคมครับว่าด้วยการคืนเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ครับที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้การปฏิบัติงานในการคืนเงินสมทบนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพต่อผู้ประกันตนตามมาตรา40ยิ่งขึ้นโดยได้กำหนดการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนในรอบแรกนะครับคือสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมนี้นะครับและรอบ2คือช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงและไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยนะครับอันนี้เป็นคำถามตั้งแต่ตอนเริ่มต้นว่าจะคืนเงินแล้วนะครับว่าคนต้องไปติดต่อเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่สำนักงานประกันสังคมเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบไปแก้ไขนะครับเพื่อสามารถจ่ายเงินผ่านทางพร้อมเพย์ได้ไม่งั้นประชาชนต้องเดินทางไปด้วยตัวเองนะครับก็ไม่น่าจะคุ้มกับเงินที่จะได้คืนจากประกันสังคมนะแบบนี้ก็ถือว่าสะดวกมากขึ้นนะคะ